สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นายตึงหนืดจะมาแนะนำวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนทีมในแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยเป็นทีมสีดำนะครับสำหรับ LINE เวอร์ชันล่าสุดนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าทีมสีดำเนี่ยมันจะดีตรงที่มันจะช่วยประหยัดพลังงานในหน้าจอมือถือบางชนิดนะครับและก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมันจะช่วยถนอมสายตาสบายตามากๆเลยครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลยครับปึ๊บพอคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับให้ไปที่แถบเมนูด้านล่างไปที่เมนู Wallet ตัวนี้ครับก็คือทางขวาสุดเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเมนูให้เลือกมากมายเลยครับผมแต่ที่เราจะเข้าไปตั้งค่าก็คือหัวข้อร้านทีมตัวนี้ครับเข้าไปเลยครับปึ๊บในนี้นะครับก็จะมีทีมหลายรูปแบบเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทีมแบบเสียเงินนะครับแต่ในกรณีที่เราจะเปลี่ยนเป็นทีมสีดำเนี่ยมันเปลี่ยนฟรีครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมมาที่หัวข้อแนะนำตัวนี้นะครับที่อยู่ทางด้านขวาบนนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับพอเข้ามาในหัวข้อแนะนำนะครับเราก็จะเห็นทีมฟรีอยู่นะครับซึ่งในนี้จะมีด้วยกันอยู่4ทีมนะครับผมแต่ที่เราจะใช้ก็คือทีมแบล็คตัวนี้นะครับก็คือทีมสีดำนั่นเองนะครับเราก็เข้าไปเลยครับปึ๊บในนี้ก็จะเป็นหน้าดาวน์โหลดทีมสีดำนั่นเองนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปดูตัวอย่างก่อนได้นะครับในนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับปึ๊บสบายตาจริงๆครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนนะครับที่ยังไม่เป็นขาวดำนะครับอย่างเช่นตัวข้อความแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับให้คุณผู้ชมคลิกดาวน์โหลดได้เลยครับปึ๊บดาวน์โหลดแป๊บเดียวเองนะครับผมหลังจากดาวน์โหลดแล้วนะครับเขาก็จะมีปุ่มให้เราเลือกว่าจะใช้ตอนนี้หรือว่าจะใช้ภายหลังนั่นเองซึ่งผมจะเลือกเป็นใช้ตอนนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยปึ๊บเรียบร้อยครับคุณผู้ชมทั้งหมดก็จะเป็นทีมสีดำแล้วครับคือมันสบายตานะครับแต่ว่าอย่างบางส่วนเนี่ยอย่างเช่นไทม์ไลน์เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่สีดำนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าหลักส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในข้อความแชทต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะครับถือว่าดีมากๆเลยครับยังไงคุณผู้ชมก็ลองนำไปตั้งค่ากันดูนะครับสบายตาจริงๆครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย